ื่อนเกษตรที่น่ารักทุกท่านคะวันนี้แม่ก้อยจะพาเพื่อนๆมาทำปุ๋ยหมักพืชสกัดแก้โรครากเน่าโคนเน่าไปดูกันเลยค่ะดีค่ะเพื่อนเกษตรที่รักทุกท่านคะวันนี้แม่ก้อยขอพาเพื่อนๆมาทำปุ๋ยหมักพืชสกัดนะคะปุ๋ยที่รวมบรรดาทุกยอดของผักค่ะยอดนะคะสะเดายอดผักบุ้งนะคะขี้เล็กฟ้าทลายโจรเอาแต่ยอดนะคะเพื่อนๆที่เพื่อนๆเห็นนี่มีไม่ครบเหมือนแม่ก้อยพามาทำวันนี้ก็ได้นะคะมีสัก 3-4 อย่างก็ได้นะคะขอให้เก็บนะคะในสวนเลาะรั้วรอบบ้านนะคะเนี่ยปุ๋ยที่ดีหาได้จากในสวนและในรอบบ้านของเราเลยค่ะและที่สำคัญนะคะขอให้เพื่อนมาเก็บตั้งแต่ตอนเช้ากันเลยค่ะเพื่อนๆนะคะใช่ค่ะเพราะว่าสารออกซินนะคะที่มาเกาะอยู่ตามยอดผักต่างๆนะคะเขามาเกาะอยู่ตามยอดผักแล้วนะคะเราก็เด็ดยอดผักทุกผักเลยค่ะเพื่อนๆมาทำเป็นปุ๋ยหมักพืชสกัดเลยค่ะบำรุงรักษาโรคพืชผักที่มันเกิดปัญหาเกิดขึ้นในขนาดนี้นะคะเห็นนี่นะคะมันจะมีทั้งแบบกลิ่นสาบๆกลิ่นขมๆกลิ่นเฟื่อนๆนะคะเพื่อนๆนี่แหละของดีเลยค่ะกลิ่นเพื่อนเห็นนะคะเก็บมาแล้วไม่ต้องล้างนะจ๊ะตอนเป็นผักแล้วใช่ไหมคะต่อมาก็เกลือค่ะแล้วก็น้ำตาลทรายแดงค่ะแล้วก็หัวเชื้อจุลินทรีย์ตั้งต้นค่ะแล้วก็น้ำหนึ่งขวดแล้วก็โหลที่เราจะใส่ในการหมักครั้งนี้นะคะต้องมาเริ่มทำกันเลยค่ะเพื่อนๆทำไมเราต้องมาทำปุ๋ยหมักพืชสกัดนะคะเพราะว่านะคะปุ๋ยสูตรนี้นะคะรวมทุกยอดที่ดีๆนะคะรวมอยู่ในปุ๋ยหมักพืชสกัดสูตรนี้เลยค่ะเพื่อนๆก็เริ่มเด็ดก่อนเลยนะคะนี่อย่างยอดตำลึงนะคะพืชที่ทอดยอดได้เร็วนะคะยอดเร็วยอดยาวนะคะตำลึงแล้วก็ผักบุ้งนะคะเพื่อนๆนี่เราก็เด็ดยอดเลยค่ะใส่โหลเลยนะคะเพื่อนๆค่อยๆเด็ดไปนะคะเพื่อนๆนี่ทอดยอดเร็วยอดยาวนะคะก็เพราะว่าในยอดทุกยอดนี้นะคะมันจะมีนะคะสารออกซินนะคะเป็นสารที่อยู่ในยอดผักทุกผักยามเช้านะคะเพื่อนๆมันดียังไงนะคะเพื่อนๆในยอดผักนี่นะคะคือให้เริ่มตั้งแต่คือตอนกลางคืนนะคะเพื่อนๆนะรากนะคะเขาจะเตรียมดูดสารอาหารนะคะมาเก็บไว้ที่รากฝอยรากแขนงนะคะเห็นมั้ยก้อยเด็ดยอดเตรียมไว้แล้วค่ะคือเหลือแต่ยอดแล้วจะได้ง่ายและสะดวกขึ้นนะคะก้อยขออนุญาตเอาผักใส่โหลก่อนนะคะเพื่อนๆใส่ประมาณครึ่งโหลนะจ๊ะแม่ก้อยใส่แล้วเรียบร้อยนะคะเพื่อนๆใส่ครึ่งโหลแล้วใช่มั้ยคะรากของพืชนะคะไม่ว่าจะเป็นรากฝอยรากแขนงนะคะเพื่อนๆที่เขาดูดนะคะดูดสารอาหารขึ้นมาแล้วนะคะเรื่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆมาจนมาจะถึงยอดนะคะมาจนถึงยอดประมาณตีสามและตีสี่นะคะเขาก็จะรอแสงพระอาทิตย์นะคะทำให้เกิดสารออกซินเกาะอยู่ตามยอดพืชยอดผักนะคะเพื่อนๆเขารอแสงแดดนะรอทำไมคะรอเพื่อจะนำแสงแดดนะคะมาสังเคราะห์แสงเนี่ยค่ะจนเกิดมาเป็นสารคลอโรฟิลนะคะเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษเราเรียกว่าสารคลอโรฟิลใช่ไหมคะดูแสงแดดทำให้เกิดเนี่ยค่ะใบเขียวนะคะแล้วก็สังเคราะห์แสงค่ะเพื่อนๆจากนั้นก็จะกลายเป็นน้ำตาลนะคะแล้วก็กลายเป็นแป้งส่งกลับไปยังหัวค่ะเพื่อนๆแล้วสำหรับข้าวก็คือเป็นเม็ดเป็นรวงข้าวล่ะค่ะเพื่อนๆคือการทำงานที่เป็นธรรมชาตินะคะของพืชของต้นไม้ทุกชนิดนะคะก็จะเป็นอย่างนี้ล่ะค่ะเพื่อนๆต่อไปนะคะเพื่อนๆใส่น้ำตาลทรายแดง4ช้อนโต๊ะนะคะ2 3 4นะคะค่ะน้ำตาลทรายแดงนะคะเป็นอาหารชั้นดีของจุลินทรีย์นะคะเพื่อนๆใช่ค่ะเพื่อนๆจุลินทรีย์ตั้งต้นนะคะก่อนเทแล้วก็เขย่าเบาๆนะคะเพื่อนๆนะจุลินทรีย์นะคะจะทำให้จุลินทรีย์ของเพื่อนๆครั้งนี้นะคะหอมนะคะหัวเชื้อจุลินทรีย์ครั้งนี้ก็4ช้อนโต๊ะนะคะนะคะจะทำหน้าที่ในการย่อยได้ดีมากเลยนะคะแนะนำให้เพื่อนๆนะคะทำหัวเชื้อจุลินทรีย์ตั้งต้นไว้เลยนะคะเดี๋ยวแม่ก้อยจะวางลิงก์การทำจุลินทรีย์ตั้งต้นไว้ใต้คลิปด้วยนะค่ะอันดับต่อไปค่ะแร่ธาตุค่ะไกลเลยค่ะเพื่อนๆนี่เกลือเลยค่ะเพื่อนๆอยู่ในห้องครัวค่ะแร่ธาตุที่หากันยากเย็นนะคะก่อนนี่เลย1ช้อนโต๊ะนะคะเพื่อนๆนะใส่ไปเลยค่ะเกลือประกอบด้วยอะไรคะ
ก็ไม่ว่าจะเป็นโซเดียมคลอไรด์แมกนีเซียมแล้วก็กัมมะถันนะคะจะมีหน้าที่ทำให้ต้นไม้ของเรานะคะแข็งแรงนะคะไม่หักไม่เปาะง่ายนะคะกิ่งก้านนี่แข็งแรงเลยค่ะนะคะเพื่อนๆคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะคะเพราะมันมีน้ำตาลอยู่ข้างล่างนะเพื่อนๆก็คนหน่อยนะคะเพื่อนเสร็จแล้วใช่ไหมคะข้อดีของการที่เราใส่เกลือนิดนึงไปในปุ๋ยนะคะเพื่อนๆพืชของเราแข็งแรงค่ะเพื่อนๆยกตัวอย่างอย่างมันสำปะหลังนะคะใครปลูกมันนะคะนี่ปุ๋ยหมักพืชสกัดค่ะรีบทำเลยค่ะเพื่อนๆจ๋าจะทำให้กิ่งก้านมันของเพื่อนๆนะคะแข็งแรงไม่หักไม่เปาะง่ายสำหรับข้าวนะคะใครปลูกข้าวนะคะเดินผ่านรวงข้าวรับรองค่ะข้าวไม่หักค่ะเพื่อนๆสูตรนี้เลยค่ะสำหรับใครที่ปลูกข้าวนะคะป้องกันโรคข้าวไหม้คอรวงค่ะที่7นะคะนี่ใบเขียวๆที่เพื่อนๆเห็นนี่ก็จะกลายเป็นใบสีเหลืองหมดเลยค่ะ7วันแล้วนะคะเพื่อนๆก็กรองเอาแต่น้ำนะคะมาใช้นะจ๊ะไม่ต้องรอถึง7วันค่ะเพื่อนๆนี่เสร็จแล้วค่ะนี่ปุ๋ยหมักพืชสกัดนะคะที่แม่ก้อยทำไว้นะคะเพื่อนๆนะทำแล้วใช้ดีนะคะใช้ดีต้องบอกต่อค่ะเพื่อนๆสุดยอดของปุ๋ยยอดของทุกยอดอยู่ในปุ๋ยหมักพืชสกัดขวดนี้เลยค่ะเพื่อนๆเสร็จแล้วใช่ไหมคะเพื่อนๆอัตราการใช้ค่ะอัตราการใช้4ช้อนโต๊ะต่อน้ำ10ลิตรนะคะอายุการใช้งานค่ะเมื่อครบ3เดือนแล้วเอาใช้ไม่หมดค่ะนำไปเทลงชักโครกได้เลยนะคะแล้วก็ไปเทลงเป็นกองปุ๋ยหมักได้เลยค่ะเพื่อนๆค่ะสุดท้ายค่ะขอบอกนะคะใครที่ปลูกพริกนะคะนำปุ๋ยหมักพืชสกัดสูตรนี้นะคะนำไปแช่ก่อนนำพริกไปปลูกนะคะรับรองต้นพริกของเพื่อนๆนะคะแข็งแรงใบไม่เหลืองนะคะปัญหาที่หลายท่านสงสัยนะคะทำไมพริกใบเหลืองนะคะมันสำปะหลังค่ะก่อนจะนำรุ่นมันไปปลูกนะคะแช่ปุ๋ยตัวนี้ก่อนเลยค่ะเพื่อนๆและนำไปปลูกนะคะรุ่นมันของเพื่อนๆจะไม่เป็นโรคไม่เป็นราแข็งแรงกิ่งก้านแข็งแรงนะคะเพื่อนเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วค่ะแม่ก้อยขอขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของแม่ก้อยจนจบคลิปวิดีโอถ้าชอบถ้ามีประโยชน์ก็อย่าลืมอะไรคะน้องกิ๊วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แม่ก้อยนะคะบ๊ายบาย